ความเป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกทุ่มเทเสียสละไม่มีใครเสมอเหมือนได้เรื่อยมาวาระจนถึงวาระสุดท้ายคือพระเวทสันดรก็ดูเอากระเทือนทั่วโลกความเสียสละด้วยพระเมตตาเองที่ทำให้เป็นกันไม่ใช่อะไรที่เสียสละนี่แหละให้ทานไปด้วยพระเมตตาเนี่ยนะทรงกำหนดเป็นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างพระโพธิญาณท่านบอกบนแขนซ้ายก็มีสุขท้อถอยเป็นแต่จะรู้ทำเป็นศาสดาสมพระทัยหมายแล้วก็น้อมบอกคำสอนโลกไม่มีอามิสเกี่ยวผลเอาแต่ทุกเรื่องประสมเรียนยานเรียนยานดูจากโลกใครจะได้บรรลุธรรมก่อนนั่นก็เหมือนดาบททั้งสองเทวินดาบทอุทกาดาบทเลยลืมไปแล้วบอกวันที่จะได้บรรลุธรรมก่อนแต่ก็ทรงสร้างในขณะเดียวกันนั้นว่าสิ่งชีวิตแท้ทั้งแต่ว่าไม่น่าเสียดายก็ต้องเล่งอีกก็เห็นเป็นจบทีทั้งห้านั่นหว่านั่นสิเล่งหัวใจคนมันเล่งหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาความเคารพนับถือหาตักสการะเหมือนอย่างทุกวันนี้นะดูที่มันผิดกันไหมโลกศาสนาอะไรก่อนทุกวันทุกวันศาสนาธรรมเป็นธรรมจริงๆผู้ทรงธรรมะจริงๆปฏิบัติธรรมจริงๆเจตนาเป็นธรรมหัวใจเป็นธรรมเกี่ยวข้องกับผู้ใดเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีโลกเข้าไปเกี่ยวพันนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะสาวไปที่ไหนจึงทำความรบเย็นให้แก่โลกยังมากมายไม่ไปรบกวนสิ่งใดกับใครกวนหนึ่งอันเหมือนกวนด้วยกับความสูงข้อโลกไม่ได้กวนโลกสร้างอะไรก็ไม่รู้นะมันมีโลกเข้าไปเกี่ยวปนพออยู่ว่าเป็นพอไปบอกในการบวชกับลูกขโมยเส้นนาสนามแม่คำสิมันบอกให้สร้างหอประสาทราชเทียนดุดวกสบายนั่นเองว่าลูกขโมยเส้นนาสนังตอนนั้นเจ้าอยู่ลูกขโมยร่มไม้เขาก็จะได้เห็นโทษเห็นภัยธรรมะตัดสงสารการปฏิบัติจะได้เข้มแข็งความเป็นอยู่ปูวายแบบนั้นกันเพราะยังชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอขอให้ได้ปฏิบัติทำสมใจเป็นของสำคัญทำเขาว่าไปประกาศศาสนาก็เพื่อทำล้วนๆผู้หัวใจควรแท้ไม่เพื่อโลกามิตรอันใดทั้งหมดเราลองเทียบดูที่สมัยขั้นพุทธกาลก็มีแบบแผนตำหนักตำราอยู่แล้วนี่ใครๆก็เห็นไม่น่าสงสัยท่านดำเนินกันยังไงท่านอยู่กันยังไงท่านปฏิบัติกันยังไงหัวใจเป็นธรรมทั้งหมดหัวใจเป็นธบาทเขายังมีในธรรมะมีมีธรรมะจิตมันยักออกไปถึงบางอาหารมันจะได้อาหารดีเลยมาฉันบางนาเพราะว่านั้นพอรู้สึกนั้นหยุดทันทีไม่ไปเลยธรรมะไปเพื่อพุงนะไม่ได้ไปเพื่อทำมันจะหยุดเลยไม่ไปตรงนี้ในตำราในคำพีนี่ดังนั้นการดัดสันดานกันพบความเป็นที่นั้นเรื่องของกิเลสเรื่องแก้กิเลสท่านต้องเห็นสิ่งนี้เป็นภัยท่านถึงได้เป็นสาระของพวกเราทั้งกลางสนามกระฉามทั้งกลางสนามกระฉาม
ท่านเหล่านี้แลที่เป็นกำลังทางสังจะเป็นท่านเหล่าไหนเราทั้งหลายนี่ก็แต่จะเป็นพระนะของตัวเองก็ยังไม่ได้จะเป็นพระกลางทางสังมีเกียรติประชาชนแม่ดินได้ยังไงเป็นพระนะก็ของยังไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้หนังผิดไปศาสนาก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาตั้งสี่คำพีไปยังไงคำพีใบลานก็มาแบบแผนตลาดทางงานมีอยู่อย่างสมบูรณ์การปฏิบัติมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมโดยลำดับลำดับแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจนี่จะเป็นข้าศึกของธรรมข้าศึกของมรรคผลนิพพานเป็นการเข้าฝ่ายกิเลสอยู่เสมอแล้วจะเอาพระผลนิพพานมาจากไหนกิเลสไม่เคยให้คนได้บรรลุผลนิพพานนอกจากธรรมที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเท่านั้นที่จะผลิตพระผลนิพพานให้คนได้ให้ผู้ปฏิบัติได้มันจะสำเร็จด้วยการอารมณ์ปล่อยปันรู้สึกถึงกิเลสทั้งหลายเพราะนั้นผู้ปฏิบัติจึงเล็งอย่ามองไปอีกให้มองไปพุทธธรรมธรรมังสังฆังสนาฉามเป็นหลักสำคัญความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านภายในจิตใจก็พึ่งแล้วความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านในข้อปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างไรหรือท่านปฏิบัติอย่างไรท่านดำเนินอย่างไรนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งยึดนั้นที่ยึดเป็นขั้นขั้นเลยทำไมปล่อยมันโลกมันอย่างนี้นะใครจะเสกสรรปัญญาดีขนาดไหนก็อย่างเราเห็นนี่เนี่ยจะตื่นมันอะไรตื่นมันนั่นเป็นนั่นคนนี้คนนี้เป็นนั่นเป็นนี่ว่าวิเศษหรือเปล่าคนเราชอบยอไปกินแต่ลมก็เอาเขายกย่องมันเขินว่าเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยผุยผืนผายตาฟ้าตาฟางคุณไม่มองเห็นทางนี่คือหมดพอตกกระป๋องแล้วไม่มีใครเยอะแล้วอะไรที่เกิดขึ้นไม่มีใครนับถืออย่างนั้นนี่นายโลกเป็นนั้นฟูขึ้นฟุบลงฟูขึ้นฟุบลงนะดูงงโลกธรรมโลกธรรมนี่เป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสจะรู้โลกธรรมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมรู้รอบขอบมีอะไรเรียนถึงเพื่อนมันก็ถามเสมออยากจะมองอะไรเรียนตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมันเพียงนั้นแหละใครจะอยู่โลกใดที่ใดก็อยู่เถอะความมั่งมีชีวิตขนาดไหนลงมามากน้อยมันอยู่ใต้หน้าของกิเลสกิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหนดูที่นั่งคิดไหมคิดถึงมันมันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูรถขาดข้ามันคิดถึงพอแล้วไม่ดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรมทั้งนั้นมันจะดูคิดถึงมันก็ไม่เป็นแบบโลกจิตมันเป็นของมันเองมันจะมีแง่ของมันจนได้หรอพิจารณาอ่านไปตรงไหนพิจารณาไปพิจารณาไปเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันวุ่นวายไปยังไงมันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความผูกความทุกข์ความหนาวไม่คงหรือความร่มละลายมันดูไปงั้นนะเวลาชุมนุมกันแล้วก็ถ่ายภาพถือแก้วอะไรแบบนี้ละแก้วเบียร์แก้วน้ำชาแก้วเหล้าอะไรแบบนี้ต่างคนต่างถือแล้วทำท่ายิ้มแต้มเหมือนมีความสุขความจริงมันเป็นจิตญาณทั้งนั้นเลยโลกโลกหัวใจไม่มีความสุขมียิ้มออกมาทั้งแห้งนั่นเท่าไหร่เพราะสิ่งนะฮะให้ความสุขมันไม่ได้ก็คือที่เหลือมันฝังในใจมันมาเพียง
แสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นดูมันซึ้งนะจ๊ะเราดูไม่มีหายใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละบ่อความสุขอยู่ที่นี่บ่อความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บ่อปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วเท่านั้นแหละงานของเราก็งานกรรมฐานว่าไงพระพุทธเจ้าสอนงานตั้งแต่วันบวชยีซ่าลงมานะคะอันตาประตูประตูดันตานะคะลงมาคือซ่านั่นมีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้ก็แปลว่ามัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วที่นกที่คลายไว้กรรมฐาน5มีที่ไหนมีอยู่ในกายกระจายไปจนทั้งอาการ32กระจายออกให้รู้แจ้งจริงในการ32กระจายไปเทียบเทียมกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นน่ะถึงกระจายนี่งานของงานของการหรือพบหรือชาติหรือว่าตัดสงสารออกไปหรือกิเลสตัณหาอาสวะออกจากใจคืองานอย่างนี้เองสถานที่ที่ใดเป็นที่เหมาะสมพระองค์ก็ลงแสดงไว้หมดแล้วหรือกมูลเทศนาพลังเอาไปตามป่าตามเขาทำถ้ำเนื้อผาหรือก็บอกไว้หมดสถานที่เรียกสงัดป่านั่นสถานที่เหมาะสำหรับงานประเภทนี้งานประเภทนี้เหมาะงานสถานที่เช่นนั้นการขบการขันก็มาให้พลุงพลังมาให้ท่ำท่ำเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการอยู่การกินการภาวนาจะมีน้อยขันทั้งมือเดียวเท่านั้นมีพื้นเพลงจริงๆทั้งขันมือเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มข้าวยาคูยาคูก็แปลว่าข้าวต้มนั่นเองดื่มน้ำข้าวต้มก่อนมีสบายได้มันแต่ถ้าไม่ว่าให้ที่นั่นนะได้มาโอ้โหนี่ของเราเนี่ยที่ฟังตอนข้าตอนกลางเพลินตอนเพลินดีไม่ดีฟาดตอนค่ำด้วยใครเลยไปรู้มันนี่คำถามมันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครงานนี้ท่านหมดสังสมเหมือนกับนกมีแต่ปีกกับหางคล่องแคล่วไม่พลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังการอยู่การกินโลกเขาอยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินหน้าเรากินหน้าสมมติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีนั่นว่ามันไปอย่างนั้นแหละโยงหน้าในทางนั้นเหมือนกันหมดกินได้หมดทำไมผิดจากพระวินัยน่ะสอนให้ยังง่ายๆยังตัวง่ายๆเพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนชั้นไหนคนชั้นสูงชั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมาเขากินตามเรื่องตามเราถ้าไม่ผิดกับโลกกับไทยขาดกับท่าเขาขันกินไปวันนี้ก็เป็นไปในวันหนึ่งวันท่านทำความเปลี่ยนไม่ลดละไม่ถอยหลังไม่งานอื่นใดมายุ่งเป็นงานความเปลี่ยนพยายามสังเกตดูจิตมันคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาให้ความต้องการ
มีไม่อวดเข้าใจจริงๆไม่สนใจอะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองอะมันหลงอารมณ์ของตัวเองคือจิตมันออกไปว่าถามนู่นถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดอยู่กับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อโยงเรื่องกันไปโดยลำดับลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์นี่ธรรมารมณ์ทำให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับเรานี่เวลาจิตสงบเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีหายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเห็นอะไรเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทำลายจิตใจจิตทำหน้าที่เพื่อถอดตัวถอนไม่ทำหน้าที่เพื่อสังสมกิเลสโดยการพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์จิตก็สงบเรียนแต่อันนั้นเรียนวิชาเรียนเรื่องจิตเนี่ยมันก็รวดเร็วเราไม่ทันมันแหละนี่อ่านคิดไปแล้วอ่านคิดไปแล้วมาเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปสติปัญญาต้องมีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับมันก็ทันแยกออกไปเรื่องอะไรพับมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพับมันรู้มันก็ดับพับมันก็ไม่มีเรื่องปรุงเรื่องนี้เรื่องชาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีผู้นี้ผู้ปรุงว่าภาพเรื่องราวหลอกของมันก็เข้าดูหนังในผ้าอย่างเงี้ยในจอในแจนดูหนังลุกเฉยเงาเฉยเป็นบ้าอะไรนะเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนนั่นเงาของมันจริงๆนะทันขนาดที่มันปรุงขึ้นแยบเรื่องอะไรมันก็ดับเพราะสติทันมันรู้ทันปรุงภาพดับพร้อมปรุงภาพดับพร้อมเมื่อไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาอยู่ในป่าในเขาการจิตเกี่ยวกับเป็นจิตเป็นสมาธิว่าต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวในตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพกลัวภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลยมันรู้อยู่กับนี้เป็นกับตายก็มอบไปตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาถรรพ์ทานไทยในที่สุดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อตานี้มันจะเดินเข้าไปหาลูกกรรมหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั้นไม่นึกว่าเสือจะทำอะไรได้เลยเนี่ยอาจจะเป็นความสำคัญผิดทั้งตัวเองก็ได้แต่สำคัญผิดสำคัญถูกก็ตามเมื่อจิตได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิตมีกำลังเพราะไม่ให้มันออกกำหนดของเรื่อยเรื่อยไปมันเป็นกำลังยืนแน่นปังเลยขึ้นชื่ออันตรายอะไรก็มาเถอะว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์เสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะคือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้อยู่เดินก็จะหาได้อย่างสบายแม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองนะการตายด้วยแบบกลัวนี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลังเป็นนี่คือหนึ่งการระงับความกลัวการระงับความฟุ้งซ่านความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประการมีความกล้าก็คือปัญญาเอาที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะการระงับความกลัวเป็นอีกแบบเพราะปัญญาและสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทางรู้วิธีปฏิบัติตัวเองเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงบไม่ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรอันตรายอะไรนี่ไม่ส่งไปมันก็ไม่มีเรื่องกวนตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัสสนา
ยับถึงเรื่องเสือเนี่ยมันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วปรุงภาพเสือเอาทันก็ตามให้มันปรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกธาตุเสือทั้งที่เขียนคือแยกคำว่าแยกธาตุเสือแยกอะไรเพราะเราดำเนินปัญญาอยู่แล้วนี่เราทำใช้ทำสมาธิมันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดในการแยกเสือกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนจริงคือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างนั้นหรอไม่ให้มันดับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพของเราออกไปหลอกไปของเอาตั้งไว้ภาพนี้กลัวนะกลัวอะไรมีสติปัญญามันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะมันแก่กล้าเขาตอนมันทำเองอย่างนี้นี่คือความจริงนี่ไปพูดให้เพื่อนฟังนี่คือการฝึกจิตตัวเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงขึ้นเรื่องอะไรปั๊บมันเห็นนั้นมันรู้นี่แยกออกไปกระแดงทันทีพอรู้ว่าดับพร้อมอันนี้เราไม่ให้เรายังไม่ดับมันแยกเพราะเป็นอุบายของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้เรียกเข้าไปอีกเขาเรียกท่าที่กำหนดดูเสือกลัวอะไรมันไล่เบี้ยหาอะไรกลัวตามหรือตาเราคงมีเห็นกลัวนะมันแก้ได้ไหมกลัวเล็บหนีเล็บเราคงมีเห็นกลัวกลัวขนมันหรือขนเราคงมีเห็นกลัวนะถ้ากลัวขนนั้นกลัวขนเราสิขนนั้นขนเราก็อันเดียวกันท่าอันเดียวกันนี่นะกลัวเขี้ยวมันหรือเขี้ยวเราคงมีเนี่ยกลัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีจนกระทั่งถึงหางเวลาถึงหางนี่ว่ามันจะจนหรือไม่จนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันเหรอกลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรแน่มันแก้ทันนะออกจากนั้นที่นี่กำหนดกระจายเลยที่นี่กำหนดเพราะมันรวดเร็วปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงของจิตออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันออกเป็นภาพเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณานั้นแล้วที่นี่กำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนี่จิตมันก็แวบพอเพราะเป็นภาพของจิตเองนี่สติปัญญามันทันเองมันทำลายกันเองโดยสมมติว่าเสือหรือข้อสารที่นั้นมีเสือมันกลัวนั้นอ๋อนี่ให้มันดูซะก่อนไปก่อนหมดพอปรุงขึ้นภาพมันก็ถาบอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมีอะไรหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองกระหังว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก็นั่นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ท่านี่ก็ท่ามันไปนั่นเสียจิตมันพลิกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่พลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกระแสงห้อยมันเป็นมาเองแยกขึ้นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จะจิตมันครอบร่างกายมีว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุไปอีกด้วยแล้วจะไปกลัวอะไรวาริธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวไม่กลัวต้องใช้อุบายวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้เหมือนนั่งเฝ้าอยู่เฉยคอยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะอย่างว่าแม่บอกนะบอกมาหลายครั้งหนึ่งแล้วสมาธิแค่ไหนปัญญาก็ทนสุดท้ายไปตามขั้นของมันพิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิดนี่พิจารณาถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เข้าใจทำให้เข้าใจนี่มันเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นก็เดินปัญญาเรื่อยๆปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องไล่กิเลสเข้ามารวมตัวให้ใจสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านรวมตัวที่นี่ปัญญาผู้คลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลจะแก้กิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยๆเรื่อย
จิตใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่นี่หมุนละเองเรื่อยเรื่อยเรื่อยความเพียรไม่ต้องบอกพลังปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเรื่องความขี้เกียจที่ท่านมันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าสถานที่เป็นอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยมันย้อนเข้ามาในผีอะกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเปลี่ยนตัวของเสือมันอยู่กับความมันทหารถ้าเราให้ปรุงขึ้นว่าเสือมมันปรุงขึ้นว่าอันตรายนี้ก็ไม่เห็นอะไรมาขย่าจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเกิดความสารของจิตนี้เองมันมาขย่าจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นภัยแน่มันเอาตรงนี้จะเป็นภัยไม่เห็นภายนอกเป็นภัยนะมันเข้าถึงขั้นของจริงๆนี่ก็กิเลสกิเลสเป็นภัยอะไรกิเลสเป็นภัยอยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แสดงนี้มาที่นี่มันจะไปตะคุบเงาอยู่ห้นนอกห้นทำไมเหนือปัญญาพอถึงขั้นนี้แล้วมันหมุนติ้วติ้วนี่มันรู้อยู่เห็นอยู่นี่อะไรจะบุกขึ้นแทงขึ้นอะไรขึ้นถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันทันก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 ันเรื่อยเรื่อยการปฏิบัติธรรมผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจิตรพิจารณาผู้นั้นล่ะจะเข้าใจได้ดีหมายว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตปล่อยกังวลหน้าเป็นหนอนดับเหมือนกันเราจะไปข้ามว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิตรงแต่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้พิจารณาปัญญาไปไม่ได้เวลาคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่เห็นมาบอกเราจะมาแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียดแทงหัวใจเราทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมานั่นเราต้องคิดเทียบนั่นด้วยกิเลสไม่เห็นว่ามีขั้นไหนภูมิใดมันทำมามันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเรามีธรรมเงื่อนไหนที่เราจะพิจารณาทำไมจะไม่เป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมต้องหมุนกันปัญญาต้องหักหน้าหักหลังร้อยสังทันข่มไม่นั่นไม่ทันนะทันที่ไหนพี่ยังไงยิ่งจะทันว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไงมหาสติมหาปัญญาท่านกล่าวไปนั้นมันฆ่ากันหมายนะจิตใจพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสดพระสกิทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหัตหันว่ามันก็ฆ่าไปตามแบบนี้นะความบรรลุของเราเราก็จะบรรลุอย่างนั้นเราจะบรรลุอย่างนี้มันก็ฆ่าไปทีนี้ความคาดเหล่านั้นน่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันถึงเป็นคนละโลกไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนละโลกเหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะแล้วไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเช่นกันเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพขึ้นทันทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพทันทีเราก็เชื่อมันว่าเป็นอย่างนั้นพอไปเห็นเข้าเท่านั้นแหละภาพที่เราวาดไว้นั้นน่ะกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นออกมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพที่มาประกอบทุกอย่างทุกๆครั้งทุกๆเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะนั่นคือว่ากิเลสมันกล่อมคนให้หลับสนิทวาดภาพมีวาดภาพมรรคผลนิพพานเหมือนกันมีทั้งเหล็กโสดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นทั้งเหล็กจิตตาคาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นทั้งเหล็กอาหารเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันวาดภาพมันไว้เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายให้เดินตามนี้เลย
หลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันทะเลทลายต้องมีสติควบคุมทุกข์ก็ทุกข์เถอะเพราะเป็นงานทำไมทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานจิตตภาวนาสติก็ต้องมีต้องบังคับพิจารณามันเห็นด้วยเรื่องความเห็นด้วยความขันธ์อารมณ์มันผิดกับความจริงนะผิดกันหน้าหรือเห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนละโลกอย่างที่ว่าเห็นกายเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วที่แล้วเราก็อาศัยคาดไปก่อนหมายไปก่อนที่มาไปยังไงไปพอมันได้จังหวะนี่จิตมันกำหนดจับปั๊บเข้าไปมันติดมันปั๊บทีนี้มันไม่ยอมปล่อยพอไม่ยอมปล่อยมันก็ชักเข้าชักเข้าชักเข้าชักไปหมดทั่วร่างกายเลยมันกระจายไปหมดเหมือนกระดาษซึมมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพังไปแตกไปมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะปุบปับปุบปับปุบปับปับยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชโอ้เห็นอย่างนี้เหรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอทุกคนมันชัดนะนี่นะนี่แหละพระเจ้ากล่าวสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้ผิดกับเห็นด้วยความจำชัดเข้า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 อันนั้นขาดออกนี่หลุดตรงไปโดยที่เราไม่กำหนดมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรู้เห็นอย่างไว้อย่างนั้นน่ะในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในร่างกายของเราเองในขณะที่พิจารณาร่างกายตัวกำลังอวัยวะส่วนนั้นขาดนี่ขาดลงตกลงไปอยู่นั้นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่ากายมีนะหายเงียบไปหมดท่านพิจารณากายตัวเองอยู่นั่นแหละนานไปแล้วจนกระทั่งมันลงถึงที่มันแล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมันจะมีส่วนน้ำมันก็ซึมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลมไฟไปตามสภาพของมันตอนนั้นมันก็ว่างเปล่าไปหมดจิตเห็นที่แบบเห็นอย่างทัดทันเลยเห็นหนังสือตะล่อมคือรวมกระดูกสมานอกน้ำกระจายมันกลายเป็นน้ำเป็นมันกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปดำน้ำเหงื่อแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยหน้ามันก็เป็นดินไปอย่างนี้เลยส่วนที่ยังไม่ง่ายเช่นกระดูกนี่มันก็ยังเหลือกองกันมันทำงานของมันเองนะเหมือนกับมันกวาดเข้ามาตะล่อมเข้ามารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งร่างกายมันเป็นอย่างนี้เป็นธาตุอย่างนี้มันลำพึงมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักหักพังแต่ยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูมันประดับมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นน่ะไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปุ๊บมาเลยมาปิดตรงนี้ปุ๊บทันทีเลยมาปิดนี่มันก็มากรบกองกระดูกที่เรากำลังกำหนดการมากรบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากรบกันปุ๊บนั่นมันก็เป็นธรรมเทศนาอันหนึ่งอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเพราะว่างั้นลงก็ว่างหมดเลยว่ามดไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบเลยโอ้เป็นขั้วโบขั้วโมว่างจะมาว่างมันยังไงที่นี่หมดความสำคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดในสัตว์อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมด
มีแต่ความว่างความรู้อย่างละเอียดสุขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้นั้นอยู่เท่านั้นถึงทำได้จังหวะที่พอดีแล้วก็ค่อยขยายตัวขยายตัวมาแล้วถึงกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูพุทธิล่างไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอำนาจของความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังไม่หายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั้นต่างหากโอ้อาจารย์ใจมันละเห็นร่างกายเห็นครับจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงถ้ามันเป็นประจำเรื่องพิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเลยจนกระทั่งการหมดความหมายจนมันรู้เท่าทันหมดแล้วเรื่องการหมดมันเลยกลายเป็นอากาศเป็นธาตุไปหมดที่กายมันว่างว่างมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการที่ขึ้นมาเราไม่สงสัยเลยเพราะเป็นประสบการณ์มีใจที่ขึ้นมาเรื่องสัญญาเนี่ยสำคัญสังขารกับสัญญาสำคัญเอาไปดูปั๊บ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 ดูยืนมาที่ยืนมาเนี่ยเข้าใจมันว่างหมดเลยมันว่างกันฐานธุรกิจนะดูเฉยๆก็ว่าไม่ได้ภาวนาก็ว่างยังไงก็ว่างว่างหมดต้นไม้ภูเขามองเห็นดูด้วยตาทะเลนี่ก็มองเห็นดูด้วยตาแต่ตามคลิปเนี่ยมันเป็นเพียงเงาๆมันว่างไปหมดหมดถึงขั้นว่างพอพูดถึงขั้นแรกก็ทำให้คิดถึงอนัตตาและอนัตสุจิตผมไม่ทราบเป็นยังไงมันขัดกันนี่นะครับอนัตตาและอนัตสุถามจบเขียนผมก็สมบูรณ์เต็มทีแล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริตะปริยายสูตรรวมถึงขั้นมรรคนิพพิริยติมโนทำในทุกปีนิพพิติมโนวิญญาณในปีนิพพิตินโมมโนสัมผัสเสปีนิพพิติมโนสัมผัสตัญญาตัญติเวรีตังดูข้างมา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 ตัดนิ่งปีนิพพิตินั่นนี่มันถึงใจได้ตนนะได้ตัดปัญญาสิเบื่อหน่ายในรูปแล้วก็ในเสียงฟ้องกันเบื่อหน่ายทั้งความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามรูปขึ้นมาสุขข้างวายสุขข้างวายอรุขมาสุขข้างวายเวรยิ่งต่างคือมันสมบูรณ์ประตัดนี้เป็นมีติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้เนี่ยทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นวิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเบื่อหน่ายทั้งหมดแล้วก็สรุปเลยถึงเป็นมนัสนิ่งปิงบินาตินี่เรามาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเรานะมนัสนิ่งปิงบินาติขึ้นเบื่อหน่ายในใจมนัสนิ่งมณะในใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมนัสนิ่งปิงบินาติธรรมเมสุปินิวินิปินติเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเนปินิปินติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณญาณที่รับทราบกับอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งธรรมมโนวิญญาณเนปินิปินติมโนสัมผัสเสปินิปินติเบื่อหน่ายในความสัมผัสอ๋อลืมซะทองเป็นทองเป็นแถวดีล่ะ
มันแรกแปลงมันเป็นเรื่องมโนวิญญาณปีนปีนหินมโนสัมปัสเสปีนปีนหินมันยังคือดังมโนสัมปัสสะปัญญาปัญติเวรยิธรรมมันเกิดขึ้นให้เสมอสุขข้างวาดูข้างวาดูขมาดูสุขข้างวาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขก็ทุกข์ก็ตามปัจจุบันปีนปีนหินนะเบื่อหน่ายทั้งหมดหน่ายนี่มันถึงใจดีพอตอนนี้มันเป็นสิ่งแล้วนิบินดังมีรัตติแล้วที่นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะนิบินดังมีรัตติยิ่งอันดาวิมุตติยิ่งมุตติยิ่งมุตติมีติญาณังโหติพุทธังธรรมจริยังกตังกายังยังนาปรังจริติปชานาติน่ะยิ่งมุตตะกุวาทัตตานิกุสังทัตตะยิ่งมุตตะกุวาเติมไปคู่พระวโตภายตังพิรินดุลพิสุทธิ์ทั้งหลายนั้นมันมีความนิ่งเดิมในธรรมทั้งหลายแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับตัดสายพิจารณาสานุปาอาศัยกิจการนี้มันสุขนะเมื่อพระองค์ได้จัดธรรมะวิญญาณวิญญาณว่าคือหมายก็ว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมนั่นดูจิตครับทางภิกษุ 1,000 ตัสสะกุสาสัสสะ 1,000 เหล่านั้น 1,000 นั้นได้พ้นแล้วจิตตานิมุตติจิมสุหลุดพ้นแล้วอาศัยเหตุกิจการนี้มีสุขพูดแล้วจากอาสวะทั้งปวงนานถึงใจแต่อนัตตาคณะสุขไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นี่แย้งกันอยู่เราว่าเขาจะว่าเสียอาจารย์ที่ท่านแต่งท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่ๆเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาณรูปปัจจุบันปีมีติเวนาปีมีติสั้นยาปีมีติสั้นฆ่าเรศปีมีติเนื้อที่ปีมีติเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาในสัญญาณในสามในวิญญาณมันดีดังเลยถึงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดไปแล้วเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องอาการห้างๆรู้เท่าชัดๆเข้าใจชัดๆไม่มีทางถือเอาไอ้นี่ไม่ติดจริงๆการพิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาหมดแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรากฏมีรู้มันทั้งเกิดทั้งดับมาเป็นอนัตตาล้วนๆมันลงในอัตตานะการพิจารณาสังขารที่แสงผมนี่จังทุกขังไม่ว่าไปแล้วมันลงเป็นอนัตตาล้วนๆรูปังอัตตาเวทนาอัตตาสัญญาอัตตาสร้างขารานัตตาวิญญาณังอัตตาไปเลยเวลามันจะรวมยอดของมันมันมีแต่เป็นธรรมานาตาทั้งนั้นรวมแล้วเป็นธรรมานาตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานาตาไม่ธรรมานาตาแต่มันก็ไม่แล้วขันธ์ห้าเป็นอนัตตามันไม่แล้วในจิตมันจะมีบิดามีรัตติได้ยังไงเมื่อเบื่อหน่ายย่ำคายกำหนัดเมื่อคายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณของรู้แจ้งแท้ว่าจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีทั้งหมดยิ่งมุทะมิ่งมุทะมีติญาณังโหตินะทางความรู้แจ้งชัดว่าจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเรามันไม่มีเพียงจะรู้เท่าขันธ์ห้าเท่านั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คากำหนัดอะไรเลยถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอห้านี่อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่นี่นั่นมันเข้าไปพิจารณานั่นอีกพอจิตตรงนั้นก็ตัดอาการหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาและจะรู้เวทนาทั้งสามวิญญาณนี้มันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้เท่าเข้าทันเท่าทันแล้วไม่เหลือแต่ความรู้อันเดียวทั้งนี้เราไม่เห็นเราไม่ปรากฏว่าได้คากำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่นอกขันห้านั้นเลยมัน
้องวาดกระสีนี้จนแหลกจนนั้นนี่แตกกระจายไปนั่นออกจากนั้นแล้วจะว่านี่มีดังแล้วสีแล้วสีมันหมดปัญหาถ้ามันค้างกันมันค้างกันอย่างนี้มันค้างในภาคปฏิบัติเป็นส่วนอาตมาเราคิดเหลือเกินในอริยสัจปฏิยาสูตรเรายอมรับทันทีเลยนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตอีกหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในจิตภายนอกเพราะนั้นเราต้องเข้าเบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตอะไรแล้วเบื่อหน่ายในนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตัดนิ่งเป็นมีสติเลยนะรวบเข้ามาตัดนิ่งเหมือนมันรวบเข้าหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนิ่งไปเลยคือไม่ต้องพูดอีกหลายคนเช่นชื่อคนนั้นชื่อนี้เราเขาขึ้นเลยโซ่ว่าเขาหมายมันเป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้แล้วโซ่ว่าเขาโซ่ว่ามันนี่ตัดนิ่งปีนนี่บินติคือบรรณาในสิ่งดังนั้นทั้งหมดนี่บินดังในรัตติตายไปตลอดนี่จิตมันก็เป็นอย่างนั้นพอพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามก็ไปถึงจิตเป็นทะลุในจิตแล้วมันผ่านพิจารณาขันห้านี่พอพิจารณาขันห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตซะก่อนมันผ่านไม่ได้นี่มันเป็นขวางอยู่ในจิตเข้าใจ